รายการมนตรามันดาลานะคะวันนี้มาเจอกับอูเช่นเคยเลยค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้นะคะ4โมงถึง5โมงเย็นค่ะแล้ววันนี้ก็สามารถติดตามกันได้หลากหลายช่องทางฝากคำถามมาได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น4642828ค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้ที่ Facebook ของเรานะคะพิมพ์ CH8 นั่นเองคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้ Channel 8 Thailand นะคะหรือว่าจะที่เว็บไซต์ www.channel8thailand.com ค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมี Wellness Mark ด้วยคุณผู้ชมเซิร์ชไปเลยค่ะหรือว่า Fan Page ก็ได้เข้าไปกดไลค์ติดตามรับชมได้เหมือนกันเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com นั่นเองนะคะแล้วก็ www. ในส่วนของ wellnessmarkshop.com นะคะคุณผู้ชมหลากหลายช่องทางเลือกได้เลยแล้ววันนี้ค่ะเช่นเคยเลยนอกจากเจออู้แล้วนะคะยังมีหมอตาด้วยเป็นผู้คิดค้นเริ่มต้นศาสตร์มนตรามันดาลาวันนี้ต้อนรับด้วยค่ะหมอตาเรียนอัศจรรย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้เอาล่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะแนะนำกันก่อนนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาในรายการก็ได้มีคำถามอะไรฝากได้เลยนะคะนอกจาก4642828แล้วยังมี1800645145 029423319 029423498วันนี้หมอตามีอะไรมาฝากเราบ้างคะวันนี้ตรงนี้แตกต่างจากเดิมใช่ใช่น้องอุ๊บอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมมีความรู้นะคะในเรื่องของสัตว์อียิปต์มากขึ้นแล้วเราจะได้มีอะไรพูดคุยกันในรายการนะคะก็ไปเลือกเฟ้นมาก็อย่างที่เคยบอกให้อุ๊บทราบว่าที่บ้านของหมอเนี่ยนะคะสะสมเรื่องของทาโร่และออราเคิลเนี่ยอยู่ประมาณ570สำหรับตอนนี้ทั่วโลกค่ะอันนี้ก็เลยเมื่อกี้ถามอูว่าน้องอูเคยเห็นมาบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะนี่ครั้งแรกอันนี้คือถือว่าเป็นไพ่อันนี้ถือว่าเป็นไพ่อันนี้เป็นไพ่ออราเคิลกึ่งออราเคิลนะอู้มันจะมีไพ่ออราเคิลนะคะไพ่ป๊อกแล้วก็ไพ่ป๊อกเคยเห็นไหมที่เขามาเล่นกันตามบ้านไพ่ป๊อกก็สามารถทำนายดวงได้เหมือนกันแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะทาโร่นี่ก็จะมีทาโร่ตั้งแต่ที่เป็นทาโร่ของพวกยิปซีเล่ร่อนก็จะมาจากศาสตร์อารยันนี่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไพ่ออราเคิลแล้วก็จะมีไพ่ที่เขาใช้ไพ่นกกระจิกหรือนกกระจาบนะที่ไพ่จีนอ่ะแต่ว่าจะเป็นตัวไพ่นะคะอันนี้ค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้ก็เลยวันนี้เอาพญาแห่งการทำนายขึ้นมาค่ะค่ะค่ะตัวนี้คือแมลงสกาครับนะคะเป็นแมลงแห่งความโชคดีค่ะอุนะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเขาอยู่ด้านหลังหน้าไพ่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้ไพ่สำหรับท่านผู้ชมแต่จะผสมผสานให้รู้ว่าการเกิดแมนดาร่าน่ะมีที่มาของการศึกษาแล้วก็ค้นคว้านะคะ อย่างข้างหน้าของน้องอุนะคะน้องอุเปิดเองก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเทพเจ้าราที่หมอเคยคุยกับอุบ่อยๆว่าดวงตาของเทพเจ้ารานะคะก็จะบินล่องลอยไปทุกที่เหมือนดวงตาที่3ที่คนชอบนั่งวิปัสสนาเหมือนกันนะคะด้านในนี่คือหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์หนังสือเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องของการทำเทพอียิปต์ค่ะลำบากไหมพี่ช่วยได้เผื่ออูจะต้องแชร์ในการทำเรื่องของอียิปต์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การทำมัมมี่นะคะการที่มีเทพเจ้านี่ไงคะนาคาที่เคยบอกแต่ในภาคนี้จะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะหนังสือแบบนี้เราก็จะขนมาวันละเล่มเพื่อมาคุยกับท่านผู้ชมเหมือนกันว่ากลิ่นไอการดองมัมมี่การทำมัมมี่แล้วมันมีความเชื่อมโยงยังไงแล้วก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าเชื่อถือยังไงสมัยก่อนอียิปต์นะคะหรืออัยคุปเนี่ยมีการเชื่อเรื่องของศาสตร์ของการที่เป็นการดูดวงเนี่ยอยู่ตลอดถึงประมาณ 2-3,000 องค์เลยนะคะอู้รู้ไหมอ๋อเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูดวงในรายการกันได้นะคุณผู้ชมวันนี้ก็โทรเข้ามาค่ะหรือว่าจะส่ง SMS คำถามเข้ามาเลยนะคะที่4642828ค่ะอ่ะระหว่างรอคำถามในช่วงนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเข้าไปที่เพจของ CH8 คือเข้า Facebook คุณปกติค่ะแล้วก็พิมพ์ CH8 เลยหลังจากนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนี่ยตอนนี้หลายคนติดตามรับชมรายการเราอยู่นะคะอ่ะกดแชร์ไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมละกันใครจะเขียนโพสต์ก็ได้หรือว่าแชร์ก็ได้นะคะแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็น
สาธารณะหรือว่า public นั่นเองค่ะเอาล่ะหมอตาระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้หมอตาพูดถึงไพ่ดีกว่าจริงๆไพ่อันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำนายได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ปกติเนี่ยไพ่เนี่ยจะทำนายได้ทุกเรื่องนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเล่นลับเนี่ยบางเรื่องที่บางภพภูมิเนี่ยที่ไพ่ไปไม่ถึงนะคะในช่วงของเวลาค้นคว้าเนี่ยเมื่อ11หรือ12ปีก่อนนะคะครูก็เอ๊ะก็มีความรู้สึกว่าจะทำยังไงนะที่เราจะตอบข้อข้องใจหรือว่าจะช่วยภพภูมิที่ไปไม่ถึงได้ก็เลยเกิดแมนดาราขึ้นมาเกิดเป็นแมนดาราขึ้นมาแมนดารานี่ก็จะมีขนาดเท่ากับวงกลมที่เรานั่งทำงานอยู่นี่นะคะอูเป็นปกติกับแมนดาราขนาดพกพานะคะ oh. ปกติเนี่ยหมอทำแมนดาราขึ้นมาเนี่ย3แมนดาราค่ะนะคะแมนดาราของอัยคุปเนี่ยทำขึ้นมาก่อนจะเจอคุณยุวดีบุญคองนะคะแล้วคุณยุวดีเนี่ยก็มาเชิญไปให้ออกรายการแล้วก็เลยเห็นหมอเนี่ยนะคะมีการบวงสรวงแล้วก็ดูแลเรื่องของเทพอินเดียอยู่แล้วก็เลยได้ทำแมนดาราพระคเนศขึ้นมาด้วยค่ะโอเคคุณผู้ชมมีส่งคำถามมาแล้วนะคะอ๋อค่ะมีสอบถามหน่อยครับมีโอกาสจะได้ลูกชายหรือลูกสาวในปีนี้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับใครที่โทรเข้ามาในรายการนะคะเกิดอยากจะลองดูไพ่ด้วยใช่เขาเรียกว่าไพ่อะไรนะคะอาจารย์ใช่ไพ่อียิปต์เหรอคะใช่จริงๆสำหรับนี้เขาเรียกว่าไอซิสอ๋อไพ่ไอซิสเหมือนกับเทพีไอซิสนะอูไอซิสเวด้าคือเป็นมหาเทพีวันนี้ก็เลยออกกติกากับอูว่าเราจะไม่ตอบคำถามทางค่ะทางไหนSMS หรอทาง Facebook Live ใช่ไหมคะใช่คือถ้าเกิดใครจะดูผ่านอะไรเนี้ยก็ต้องโทรมาอ๋อต้องโทรมาอย่างนั้นดีไหมอุได้ได้ค่ะโหดร้ายไปไหมไม่โหดค่ะไม่โหดถ้าเกิดใครอยากจะลองของใหม่นะคะในรายการในวันนี้นะเป็นไพ่ไอซิสนะคุณผู้ชมต้องโทรมาในรายการค่ะอาจารย์บอกว่าตอบได้ทุกเรื่องเพราะปกติเนี่ยเราจะคิดค่าใช้จ่ายนะคะในการดูเป็นแพ็คขนาดนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาแล้วก็เราก็จะดูดวงให้นะคะได้เลยค่ะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์มีคนถามคำถามมาจะดูผ่านเหรียญดีไหมคะเพราะว่าทาง Facebook Live ส่งมาแล้วได้เลยอู๋ค่ะเขาถามมาว่าถามมาว่ามีโอกาสจะได้ลูกชายหรือลูกสาวในปีนี้ไหมครับโอ้เขาท้องแล้วเหรอน่าจะได้ลูกสาวนะคะค่ะน่าจะได้ลูกสาวใช่และเป็นลูกสาวที่มีความอุดมสมบูรณ์ลูกอู๋เคยเชื่อว่าลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่มั่งคั่งขึ้นไหมก็เชื่อค่ะน่าจะเป็นบางคนที่พ่อแม่มีความสุขขึ้นบางคนเกิดมาก็อาจจะไม่พ่อแม่อุปถัมภ์ได้แล้วแต่บางคนเกิดมาอาจจะอุปถัมภ์พ่อแม่อันนี้จริงหรือเปล่าคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะจริงนะคะอูก็เด็กมีบุญเก่ามาพอเลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็จะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นลูกเป็นลูกที่ว่านอนสอนง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะโอเคเมื่อกี้เราตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใครที่ติดตามรับชมอยู่รายงานตัวมาได้นะคะทักทายด้วยสำหรับในส่วนของคุณสุนันทาค่ะคุณวิทย์ก็มารายงานตัวนะคะมีคุณมุกก็มามุกถามว่าช่วงนี้จะดีขึ้นไหมคะหมายถึงว่าดวงการเงินนะคะอ๋อได้ค่ะการเงินของมุกตอนนี้มีปัญหานะคะมีระดับถือว่ามีปัญหามากเราอยากจะให้มูเนี่ยให้พรตัวเองการให้พรตัวเองเนี่ยนอกจากพูดว่าเอ้ยฉันจะรวยฉันจะสวยฉันจะดีแล้วยังอยากจะให้อาราธนาศีล5ค่ะอู้ก็เราก็ขึ้นมายังพันเตนะคะไปจนถึงศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5แล้วก็อยากจะให้จบลงด้วยศีลเลนะนิพุติงยันติศีลเลนะโภคสัมปทาอย่างนี้เลยนะคะอู้ไปจนจบบทของการสวดมนต์ไปเลยก็เท่ากับเป็นการให้พรตัวเองนะคะอู๋ค่ะเอาล่ะตอนนี้อย่าลืมแล้วกันนะคะมีอีกหนึ่งช่องทาง4642828คุณนิสารัตน์ค่ะอยากถามว่าถ้าจะสอบแอดมิชชั่นเนี่ยที่เลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งจะได้ไหมคะอ๋อวันนั้นคนนี้หรือเปล่านะที่น่าจะคนละคนกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงการสอบแอดมิชชั่นนะคะหลายๆคนถึงถามกันเข้ามาค่ะเขาเนี่ยจะสอบแอดมิชชั่นได้นะคะอูนะคะแต่เขาเนี่ยจะเลือกไว้หลายสาขาสิ่งที่เขาเลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งก็ติดเหมือนกันค่ะค่ะค่ะโอเคจะติดนะคะมีคุณณัฐิพรค่ะมีทักทายอาจารย์และอูมาในวันนี้นะคะแล้วก็มีคุณสุนันทาถามว่าความรักนั้นจะอยู่กันได้นานหรือเปล่าคะอาจารย์ความรักนะคะอูความรักของเขาอยู่กันได้นานค่ะเพราะว่าต่างเป็นร่มไม้ใบบังให้แก่กันโอ้อะดีใจด้วยนะคะผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมค่ะแชร์เฟซกันได้ในตอนนี้นะคะที่ช่อง8นั่นเองระหว่างที่รอคำถามส่งเข้ามาค่ะอาจารย์นะตอนนี้
จารย์จะเปิดไพ่ให้ด้วยนะคะหมอก็อยากแชร์อู้ว่าในรูปของไพ่เนี่ยมันจะมีเหมือนกลิ่นไอนะคะอู้ที่เป็นจิตวิญญาณในการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นน่ะมาดลบันดาลให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้โหนี่เป็นหน้าไพ่นะคะอาจารย์ไพ่ไอซิสนั่นเองคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่อยากจะลองดูโทรเข้ามาในรายการได้เลยใช่ใช่นะคะเพราะว่าวันนี้หอบหิ้วมาตามคำเรียกร้องนะคะของสิ่งบางสิ่งนะคะที่อยากจะพบเจอกับใครบางคนอ่ะล่ะอาจารย์มีกิจกรรมด้วย3กิจกรรมด้วยกันอาจารย์พูดถึงกิจกรรมหน่อยไหมคะใช่ค่ะอู้วันนี้กิจกรรมของเรานะคะที่น่ารักน่ารักก็คือการที่เราจะใช้เรื่องของกิจกรรมมนตรามหาเวทนะคะที่จะพบปะท่านผู้ชมนะคะในที่ที่เหมาะสมนะคะเป็นการสลายเขาเรียกว่าพฤติกรรมของสิ่งที่เป็นอัปมงคลร้อนแรงลงไปนะคะค่าใช้จ่ายก็เพียงท่านละ999บาทพร้อมเบรกนะคะค่ะค่ะครึ่งวันค่ะแล้วก็ได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันแต่เหตุการณ์นี้จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานครค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะอ่ะใครที่สนใจอย่าลืมเราฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะที่0632682555ค่ะ0632682555นั่นเองคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังมีที่ไปหนองคายด้วยใช่อู้ยังน้อยอู้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วนะค่ะทัวร์9วัดนะคะว่ายล่องลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกันนะคะจากหนองคายนะคะไปล่องท่าที่ริมแม่น้ำโขงใต้สะพานไทยลาวสปป.ลาวนะคะเราจะมีการถวายเทียนทั้งหมด9วัดด้วยกันท่านผู้ชมคะและเรายังได้อาบบารมีนะคะกินไอแม่น้ำโขงนะคะร่องธาตุร่องธรรมดินแดนหลวงพ่อพระเสริมพระสุขพระใสด้วยกันค่ะยังไงถ้าสนใจนะคะติดต่อที่เบอร์ได้โดยตรงเลยค่ะใช่แล้วเหมือนเดิมเลยค่ะเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมจดไว้ได้เลย0632682555นะคะคือถ้าเกิดใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็ได้มาสัมผัสกรรมกับอาจารย์ก็ได้หรือกิจกรรมไหนที่คุณผู้ชมอยากจะร่วมนะคะร่วมทำบุญเอ่ยร่วมทำสิ่งดีนะคะก็0632682555เช็คคิวกันได้เลยค่ะเอาล่ะในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมยังรอคำถามอยู่นะทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ในส่วนของทางข้อความ4642828หรือโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะมีคุณปูค่ะอาจารย์บอกว่ามีหมอดูทักว่ามีเด็กตามเพราะว่าทำแท้งแต่ว่าจริงๆเราไม่เคยทำอยากจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเขามาจากไหนอย่างเงี้ยเคสเนี้ยน่าสนใจอู๋เดี๋ยวถ้าเขาไม่ได้เสียเงินมากแล้วก็แค่3บาทอยากให้เขาโทรเข้ามาเดี๋ยวหมอจะมีเคสเล่าเรื่องคนสงขลาเดี๋ยวอู๋เหรอนี่โอเคเดี๋ยวกลับมาคุยกันเคสนี้พอดีมีสายโทรเข้ามาพอดีเลยขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อบาสครับน้องบาสน้องบาสขาประจำแฟนขับประจำแน่เลยน้องอุ๊น้องบาสวันนี้อยากทราบเรื่องอะไรห้ามถามความรักแล้วเพราะอาจารย์ดูความรักให้แล้วว่าอีกประมาณสักระยะหนึ่งถามอะไรหนึ่งคำถามค่ะน้องบาสอ๋อถามว่านี่พอไม่ใช่ความรักปุ๊บคิดไม่ออกเลยใช่ใช่ค่ะความรักอาจารย์ดูให้แล้วเนาะ2วันติดเลยว่าต้องรอเราดูกันทั้งเดือนเลยของน้องบ้านเนี่ยรักไม่เปลี่ยนแปลงรักไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องรอก่อนอ่ะมีเรื่องอะไรอีกน้องบ้านจะถามเรื่องอะไรคะหนึ่งคำถามถามว่าเรื่องไอ้ครับเรื่องอะไรคะความรวยครับความรวยความรวยใครๆก็อยากจะรวยเนาะนอกจากความรักแล้วอาจารย์ดูให้น้องนิดนึงก็ได้นะคะว่าเรื่องของการเงินนี่จะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของน้องบาสของน้องบาสต้องถามว่าตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะฮะทำงานอะไรอยู่ก็ตัดยางครับทำอะไรนะตัดยางครับตัดยางตัดยางน้องบาสเป็นคนที่ไหนอะคะคนที่จันครับจันครับจันทบุรีอ๋อตัดยางเป็นยังไงบ้างคะจันไม่เข้าใจว่าเหรียญน่ะได้สื่อความหมายว่ามันยังอยู่ในระหว่างหาตัวเองหรือว่าอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีงานทำก็เลยต้องถามกลับไปว่าทำงานอะไรอยู่และถ้ายังไม่มีงานก็อยากจะให้ลองทำงานดูนะคะแล้วถ้าอยู่จันทบุรีน้องบาสอาจจะประสิทธิกับการขายพลอยหรือการขายอัญมณีมากกว่าการตัดยางจริงๆจันทบุรีก็เป็นจังหวัดที่หลากหลายเนาะมีทั้งสวนมีทั้งเพชรพลอยค่ะน้องบาสพี่อะไรนะ
ดวงโอเคตามนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของพลอยน่าจะถูกดวงกว่าน้องบาสลองทำดูเนาะจ้าขายในเฟซก็ได้เนาะขายในเฟซก็ได้เพิ่มเติมนอกจากตัดยางนะคะยินดีด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องบาสนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นแฟนประจำของเราอีกหนึ่งคนยังไงต้องได้โทรมาแสดงว่าไม่คิดถึงอาจารย์ก็ต้องคิดถึงอูหรือเปล่าคิดว่าเป็นอูแน่เลยเพราะเวลาคุยกับอูแล้วน้องเขาจะสายติดพันขอบคุณน้องบาสด้วยรวมถึงคนอื่นนะถ้าเกิดอยากจะดูดวงเฮ้ยเมื่อกี้เราก็ลืมไปสายอื่นนะโทรเข้ามาเดี๋ยวเราเปิดไพ่ให้คุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดไพ่ให้วันนี้เป็นไพ่อียิปต์นะคุณผู้ชมโทรมาได้1800694545ค่ะ02-942-3319 02-942-3498หรือว่า SMS 4642828อาจารย์กลับมาดูอีกรอบนึงไหมคะพูดถึงเรื่องของการทำแท้งที่เขาบอกว่าหมอดูทักว่ามีเด็กตามมีเคสไหนที่อาจารย์อยากพูดถึงคะในวันนี้เคสวันนี้ดีกว่าเนาะเคสวันนี้ก็เป็นผู้ชมทางบ้านนะคะก็ตามมาตั้งแต่งานเทศมหาชาติมหาบารมีพระศรีมหาโพธิ์ร่วมกันนะคะน้องเขาโทรมาจอดรถหน้าสถานีพอดีเลยก็บอกว่างไหมคะหมอขอคุยด้วยหน่อยเพิ่มว่าน้องผู้ชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุไปอยู่โรงพยาบาล5วันแล้วยังไม่ฟื้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอจอดรถแล้วก็เดี๋ยวเข้าออฟฟิศแล้วเดี๋ยวดูให้นะคะก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็ไม่มีเหรียญหรอกอู๋เพราะมันก็ยังไม่ได้สะดวกแต่ก็เข้าสมาธิแล้วก็เห็นว่าน้องเขาเนี่ยนะคะจะได้อยู่ในอีกที่หนึ่งเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะฝั่งขวามือสมมติถ้าหมอหันไปงี้นะคะหันไปตรงนี้มีตะวันนะคะฝั่งขวามือเนี่ยก็เหมือนกับมีแนวเขาอยู่แนวเขาเนี่ยมันจะติดถนนมันอย่างนี้เลยอุ๊ยแล้วอีกฝั่งนึงอ่ะเป็นฝั่งที่เป็นเขาเรียกอะไรกันตกลงถนนอ่ะแต่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นถนนนะมันยังเป็นเหมือนทุ่งหญ้าอยู่จะมีต้นไม้ต้นนึงสูงประมาณ3เมตรแล้วพุ่มเตี้ยแล้วก็โดดอยู่ไม่ได้แบบมีไม้ลงเข้าใจว่าน้องผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ก็เลยบอกให้เขาไปก็เลยพยายามซักถามนิดหน่อยเขาก็บอกว่าอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุตอนนี้โรงพยาบาลอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ35กิโลถ้า35กิโลก็คือชั่วโมงแล้วไปกี่ชั่วโมงนึงช่วงนั้นน้องเขาโทรมาประมาณ2โมงกว่าก็เลยบอกว่าต้องทำอะไรบ้างก่อนออกไปจากโรงพยาบาลแล้วต้องพอไปถึงตรงนั้นต้องทำอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าทำทันในรายการให้ช่วยโทรกลับหน่อยก็อย่างเดียวกันกับน้องคนนี้นะคะที่มาเรื่องของการทำแท้งและคิดว่าไม่เคยทำก็ไม่เห็นต้องอายน้องปูเพราะว่าโทรมาก็ไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมอุ๊เนาะก็โทรเข้ามาแต่พยายามอยากจะสื่อให้ฟังกับท่านผู้ชมว่าทุกๆจิตวิญญาณมีจริงใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยเมื่อวานนี้ทางรายการนะคะได้มีแขกรับเชิญมาที่เมื่อวานหมอบอกกับอูไปเรื่องของไก่ค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ต้องกินแล้วไก่ก็คือหมอก็เลิกเลยอ๋อเลิกกินไก่ไปเลิกกินสัตว์ไปเลยค่ะอ๋อใช่นี่ก็เป็นเคสหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของคุณปูนี่จะดูผ่านเหรียญหรือดูผ่านยังไงได้ไหมคะว่าเขามีเด็กตามอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะจริงเขามีเด็กตามจริงๆนะอูค่ะแต่เป็นเด็กเนี่ยที่ตามมาจากที่ที่เขาอ่ะไปท่องเที่ยวนะคะอ๋อมีเด็กตามจริงๆแต่ว่าไม่ได้ว่าเกี่ยวกับแบบแต่ว่ามีเด็กตามทั้งหมด2คนโอ้ค่ะแต่อีกคนนึงเนี่ยเป็นคำเกี่ยวกับทำแท้งจริงๆอ้าวเหรอแต่เขาบอกเขาไม่เคยทำแท้งมาก่อนหรืออาจจะยังไงคะอาจารย์อาจจะต้องเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทของเขาไปทำแท้งและน้องคนนี้อาจจะมีส่วนได้รู้ได้เห็นในพฤติกรรมการทำแท้งแน่นอนค่ะนี่พอดีอู๋จะถามเผื่อหลายๆคนเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีในเคสที่แบบบางคนเขาบอกทำแท้งชีวิตจะตกต่ำลงมาเลยหรือบางคนบอกฉันไม่ได้ทำแต่ไปเป็นเพื่อนหรือฉันไม่ได้ทำแต่ฉันให้เงินเขาไปเพราะสงสารเขาอันนี้จะมีส่วนพัวพันกับกรรมตรงนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะก็มีส่วนเหมือนกันนะคะอู๋ค่ะเพราะว่าในหนึ่งชีวิตที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราได้ฆ่าชีวิตหนึ่งที่อาจจะมีอายุประมาณ 7-80 ปีก่อนเขาจะตายไปมีน้องคนหนึ่งนะคะเคยมาทำงานร่วมกันกับหมอนะคะที่ตอนนั้นอยู่สำนักงานที่โคราชค่ะแล้วเขาก็เป็นแม่คนแล้วล่ะแต่ก็พยายามบอกกับคนอื่นว่าเขายังไม่มีแฟนแต่ในน้ำมนต์อ่ะออกมาเป็นลูกเด็กผู้หญิงคนนึงก้าวผมด้วยก็เลยบอกเขาไปพยายามไล่เรียงว่าเคยทำแท้งไว้ใช่ไหมได้ทำบุญให้ลูกไหมวิญญาณโกรธแค้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมีความอาฆาตเหมือนกันอ่ะ
อันนี้อาจจะไปเกี่ยวพันหรือเปล่าทางใดสักทางนึงแต่มีความเกี่ยวพันแต่ว่าต้องแยกสบายใจต้องแยกเป็น2จิตวิญญาณยังไงคะอาจารย์จิตวิญญาณนึงคือตามมาตามปกติของการไปพบไปเจอเจ้าเอกันเป็นบุญเก่าอีกจิตวิญญาณนึงก็คือเรื่องของลูกของเขาจริงๆอ๋ออ่ะยังไงเกิดอยากทราบข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะนี่ก็อาจจะโทรเข้ามาก็ได้ในรายการในวันนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ลองมาสัมผัสกรรมหรือว่ามาดูดวงโดยส่วนตัวอันนี้จะง่ายกว่าค่ะจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงนะคะตามนะคะอุค่ะตั้งแต่หมอเนี่ยได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารช่องให้มาทำงานตรงนี้ทำให้เรากลัวกรรมไปเยอะปกติเนี่ยเราก็สัมผัสได้อยู่แล้วแต่น้ำมนต์เนี่ยเป็นตัวสื่อผ่านกรรมหรือการมองเห็นในสิ่งที่จิตวิญญาณยังนั่งหรือยืนอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันโอเคค่ะเอาวกกลับมาที่ Facebook Live ตอนนี้หลายคนติดตามรับชมอยู่นะคะอย่าลืมค่ะทักทายพูดคุยกันได้ถามคำถามมาได้ทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องปัญหาที่คิดไม่ออกด้วยตัวเองนะคะถ้าใครเพิ่มเติมมีหลายคนมารายงานตัวแล้วอาจารย์ขออนุญาตหน่อยนะคะทักทายในส่วนของคุณนันมาแล้วคุณเจนนี่บอกอยากมีโชคลาภใหญ่ๆค่ะมีคุณนิติพรนะคะมีคุณสุนันทาบอกกี่คำถามคะจะมีโชคลาภไหมคะก็สามารถถามมาได้นะคะมีคุณแสงสมบอกเกือบมาไม่ทันนี่รายการเราเดินยาวไปจนถึง 5:20 นาทีนะคะพี่มนัสก็มาเหมือนกันบอกเมื่อวานเนี่ยสะดุดดูไม่จบแต่อย่างน้อยวันนี้ก็มาเหมือนกันตอนนี้น้องที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยคือชื่อน้องทิพวรรณเกตพลอยเนี่ยเขาเข้ามาแล้วนะคะนะคะที่โทรมาคุยอาจารย์ใช่ไหมเรื่องของเคสที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุค่ะหรือจะให้เขาโทรมาในรายการไหมคะก็จริงๆแล้วก็คุยกับน้องไว้ว่าอยากให้โทรเข้ามาในรายการนะคะค่ะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นไปลองโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเคสสตัดดี้หรือเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านนะคะที่1800694145ค่ะ02942339 02942398ระหว่างรอสายอาจารย์มาถามให้คุณเจนนี่หน่อยแล้วกันนะคะคุณเจนนี่ถามว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภรางวัลใหญ่ๆไหมคะได้ค่ะคำว่าโชคลาภรางวัลใหญ่ๆของคุณเจนนี่เนี่ย มันเหมือนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้โชคเช่นงดเป็นคนงดมังสวิรัติไป 4-5-6 วันเนี้ยก็จะมีความโชคดีแต่ความโชคดีเนี่ยไม่ได้มาในเรื่องของตัวเลขอย่างเดียวค่ะมีคุณทิพวรรณบอกแชร์รายการให้แล้วขอบคุณมากๆเลยติดตามรับชมอยู่ฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดพับบริให้ด้วยนะคะมีคุณนันมาแล้วมาแล้วนี่นะคุณหนูนุ้ยน่ารักก็ทักทายมาค่ะคุณนันถามว่าตอนนี้หนักที่บ่านี่จะเกี่ยวข้องกับมีอะไรตามหรือเปล่าบางคนอาจจะเคยดูหนังมาอย่างเงี้ยอาจารย์หนักที่บ่าเป็นเรื่องสุขภาพหรือเป็นเรื่องว่ามีกรรมอะไรตามมาหรือเปล่าของเขาเป็นเรื่องของการนอนนะคะเป็นเรื่องของการนอนค่ะนอนที่หมอนหรือว่าหมอนเตี้ยเกินไปของเขาไม่ใช่หมอนสูงเกินไปบางทีเกี่ยวกับท่านอนนะใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกรรมอะไรใครตามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างน้อยจะได้สบายใจยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่มณัฐถามว่าดูเลขมือถือได้หรือเปล่าอาจารย์จะดูผ่านเหรียญมากกว่าคืออย่างนี้ค่ะคุณมณัฐเวลาดูเลขมือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นิดนึงก็จะต้องอยากจะได้เรื่องของวันเดือนปีสองจะต้องอาชีพปัจจุบันนะคะค่ะรับสายกันหลายๆเรื่องมีสายโทรเข้ามาตอนนี้ขออนุญาตรับสายนะคะสวัสดีค่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 ะชื่อคุณอะไรคะคุณนุชค่ะคุณนุชคุณนุชวันนี้ติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนเอ่ยFacebook ค่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้คุณนุชมีสิทธิ์2คำถามและจะได้ประเดิมไพ่ไอซิสเลยวันนี้อาจารย์มีพกไพ่มาด้วย2คำถามที่คุณนุชอยากจะรู้อุ๊ขอเรื่องแรกค่ะคุณนุชอยากทราบเรื่องอะไรคะจริงๆเราต้องคำถามนึงเป็นเหรียญคำถามนึงเป็นไพ่ดีนะได้เขาจะได้บริหารกันด้วยใช่ใช่ใช่คำถามแรกที่เป็นไพ่อยากถามเรื่องครอบครัวค่ะครอบครัวตอนนี้แต่งงานแล้วใช่ไหมคะแต่งงานแล้วค่ะคือมีลูกสะใภ้แล้วค่ะอ๋อมีลูกสะใภ้แล้วโอ้ยเสียงยังเด็กอยู่เลยอ่ะขอบคุณโอเคค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะว่าเรื่องครอบครัวโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์อยากโฟกัสเจาะไหมคือตอนนี้มีปัญหาอยู่นะคะค่ะค่ะได้เลยค่ะนิดนึงคือว่าเขาเป็นอยู่กับวัยรุ่นนะคะเพิ่ง20-21กันอยู่อ๋อแล้วบังเอิญมีลูกแล้วค่ะเพิ่งท้องกันนะคะอ๋อแล้วทีนี้เริ่มมีปัญหาคือว่า
คนในบ้านก็ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ลูกชายก็เป็นคนกลางที่ระหว่างคนในบ้านกับเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็เลยจะมีปัญหาไม่ทราบว่ามันจะมีทางแก้ไหมคะหรือมันจะอยู่แบบเนี้ยลูกชายชื่ออะไรเอ่ยค่ะลูกชายชื่อต้นปาล์มค่ะน้องต้นปาล์มต้นปาล์มค่ะต้นปาล์มตอนนี้ถือว่าตอนนี้ต้นปาล์มถือว่าเป็นคนดื้ออย่าเอาน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางแล้วก็เป็นคนกระต่ายขาเดียวนะคะนี่คือต้นปาล์มเดี๋ยวดูสักแป๊บนึงนะคะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะมันจะอาจจะเป็นช่วงหาตัวเองแล้วก็รักของตัวเองสะใภ้สะใภ้นี่มาจากต่างถิ่นต่างที่ต่างเมืองนะคะต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่แตกร้าวใช่ค่ะเขาเป็นครอบครัวที่แตกร้าวมาก่อนนะคะใช่ค่ะสะใภ้เนี่ยสะใภ้ขออนุญาตนะคะเราคุยกันได้หมดเพราะยังไงก็ไม่มีใครรู้จักพี่อยู่ได้ค่ะได้ค่ะสะใภ้ก็ไม่ใช่สะใภ้แรกของครอบครัวเราค่ะนะคะค่ะอันนี้เรามาดูว่าไม่เป็นไรในโลกใบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นและผิดปกติได้ทีนี้เรามาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากต้นปาล์มเนี่ยเข้าข้างทุกเรื่องอืมค่ะยืนการกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ส่วนสะใภ้เนี่ยก็เป็นโรคนิดเลิฟนิดเลิฟใช่ขึ้นนิดเลิฟก็คือสามีของฉันต้องรักฉันต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการอะไรอะเยอะแยะใช่ค่ะอันนี้เรามาเข้าถึงปัญหากันดีกว่าค่ะปัญหาอีกพักนึงอ่ะพี่อีกพักหนึ่งค่ะอีกพักหนึ่งจริงๆอ่ะใช้เวลาประมาณ3เดือนสามเดือนสิ่งต่างๆจะขี้ขายตอนนี้สะใภ้นี่เขามีหลานให้ยังคะท่านเขากำลังเหมือนใกล้จะคลอดแล้วค่ะแสดงว่าปัญหาต่างๆขี้ขายเนี่ยด้วยลูกหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคพี่ฟังหมอนะค่ะฟังแบบเป็นธรรมเนาะเรียนออกมา2ครั้งเด็กอย่างเงี้ยเด็กคนเนี้ยยังไงอ่ะไม่ได้เป็นเด็กที่เกิดมาจากสะใภ้เป็นเด็กที่ต้องเกิดจากลูกของเราเป็นเด็กที่ยังไงก็ต้องเกิดในตระกูลของเรานะคะค่ะเด็กจะมีลักษณะเหมือนคนเหมือนปู่ทวดของต้นปาล์มมากนะคะเหมือนถ้าพี่อยู่ทันปู่ทวดหรือว่าพ่อของพี่เองพี่หรือว่าพ่อพี่ยังอยู่พี่ก็จะถ่ายทอดพ่อพี่ก็จะถ่ายทอดตอนหลานโตสัก 4-5 ขวบได้ว่าเนี่ยเหมือนเพราะนั้นตรงเนี้ยจะขจัดข้อสงสัยของคนในครอบครัวไปข้อหนึ่งละนะคะข้อที่2เด็กอ่ะพอโยนเหรียญครั้งที่2น่ะเด็กอะเป็นเด็กที่ดีเพราะว่าก่อนที่ต้นปาล์มเขาจะได้เสียกับคนนี้เขาอาจจะเคยบวชนะคะน้องเคยบวชหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจแต่ว่าสื่อมาได้ว่าน้องเคยบวชค่ะตรงอันนี้ส่งตรงนี้ทำให้ลูกอะเลี้ยงง่ายหลานเลี้ยงง่ายก็ยังโชคดีบ้างไม่ใช่โชคดีบ้างโชคดีแล้วโชคดีค่ะเป็นความโชคดีใช่ตอนนี้แย่มากเลยค่ะตอนนี้คำว่าแย่เนี่ยหมอจะคุยให้พี่ฟังตอนนี้พี่ชื่ออะไรคะนุชค่ะพี่นุชเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตแถมโยนเหรียญของเขาได้ได้ค่ะแถมมีแถมได้เลยค่ะตอนนี้หมอจะเล่าให้พี่นุชฟังค่ะการที่เราฟังเยอะแล้วเอาพฤติกรรมความอยากเป็นของคนอื่นมาตัดสินคนในบ้านเราเนี่ยมันทำให้เราร้อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเป็นกลางยังไงเนี่ยคนอื่นหมื่นแสนก็ไม่เหมือนแม้ลูกของเราอุ๊ค่ะอย่าเอาความชอบหรือว่าวัฒนธรรมคนอื่นมาฆ่าคนในบ้านถ้าลูกเราอยู่แล้วมีความสุขพี่นุชฟังหมอนะค่ะไม่ว่ามันจะอยู่ชั่วข้ามคืนชั่วครึ่งชีวิตก็เขาเลือกค่ะเพราะยังไงหลานนี้ก็หลานของพี่นะค่ะแต่ทีนี้สะใภ้เขาเข้ากับแม่ของนุชไม่ได้เลยค่ะไม่มีหมอพูดกับพี่แล้วไงหมอพูดกับพี่แล้วไงว่าเขาอยู่แค่ข้ามคืนหรือว่าเขาอยู่กับเราแค่ครึ่งชีวิตเขายังไงก็ผ่านไปอ๋อเคลียร์มั้ยอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เขาเข้ากับเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจโลกขาดความรักของเขาเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราจะเมตตาเฉพาะไปทำบุญที่วัดแต่คนต่างจังหวัดไอ้คนต่างประเทศหมอขอโทษทีพี่นุชคนต่างประเทศหรือคนวัฒนธรรมอื่นเขาจะเมตตากับคนที่ขาดแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมของ
ของเด็กที่ขาดมันเป็นแบบนี้เพราะเราถูกสั่งสอนให้เกิดการเลี้ยงดูรุ่นต่อรุ่นด้วยการนอบน้อมค่ะเราเลยอาจจะไม่ชอบเด็กดื้อพี่นุชแต่ที่หมอพูดกับพี่นุชยาวๆเนี่ยไม่ได้พูดเพื่ออะไรนะพูดเพื่อให้พี่วางใจเป็นกลางแล้วก็ถนอมครอบครัวตัวเองอ๋อค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเคสอื่นหมอก็จะคุยแค่2คำถามนะคุณเนาะแต่เฉพาะเคสพี่นุชเนี่ยแหละหมอไม่อยากให้วิบากกรรมของการไม่เข้าใจเนี่ยมันไปถึงหลานที่เกิดมาจากปู่ของต้นปาล์มเพราะตอนนี้นุชก็กินยาซึมเศร้าอยู่แล้วตอนนี้ซึมเศร้าทำไมนั่งรถมาชาแนล8อู้บอกดิชาแนล8ไม่ชาแนล8มายังไงบอกไปเลยนะอย่าได้แคร์อันนี้สอบถามได้เกิดอยากส่วนตัวกับหมอตาแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้เท่าที่ดูเนี่ยก็ได้หลานที่ดีใช่หลานจะพาความสบายใจอ้วก็น่าจะสบายใจมากยิ่งขึ้นได้อย่าเป็นโรคคาดหวังผู้อื่นพี่นุชสมมตินะพี่นุชฟังหมอนะค่ะรักผู้อื่นเสมอตนค่ะเมตตาผู้อื่นเป็นอนิสงส์สูงสุดเกลียดกันยังไงก็ตายรักกันยังไงก็ตายค่ะเอาใจที่เป็นสุขดีกว่าค่ะวันนี้ดีซะอีกเดี๋ยวก็จะมีหลานได้ให้ได้วิ่งแล้วนะอย่าเอาความชอบของคนอื่นมาตัดสินความสุขในครอบครัวค่ะสำคัญที่สุดนะไม่สนใจไพ่หมอหรอพี่นุชแล้วเมื่อกี้ดูเรื่องครอบครัวไปแล้วเรื่องอันนี้ได้สบายดูเรื่องอื่นบ้างช่างจะไปยังไงเรื่องที่สองเรื่องที่สองได้ค่ะจะไปฉีดอะไรนั้นซิลิโคนอ่ะซิลิโคนอะไรอันนี้คือสิ่งไม่ดีของตัวเองแล้วค่ะค่ะคือว่าเบื่อคือว่าสามีกับนุชน่ะห่างกัน10ปีพออยู่ไปมันชักจะแบบเหมือนมันจะเข้ากันไม่ค่อยได้ค่ะแบบใครมีความใครมีน้ำหนักอายุที่มากกว่าสามีค่ะอ๋อสามีห่างกัน10ปีใช่ค่ะทีนี้นุชจะไปไหนอะไรเพราะว่าแบบขี้เกียจไปหมดอะอยากจะนอนอย่างเดียวนุชก็เบื่อนะค่ะนุชก็เลยพอดีว่ามีคนมาชอบๆเราเหมือนกันแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันผิดก็เลยแต่ไม่ได้มีอะไรนะคะหมายถึงว่าเขามาชดเชยในสิ่งที่เราขาดเช่นว่าอาจจะไปทานข้าวไปพาไปวัดอะไรอย่างนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าหมอพูดแล้วคุณนุชจะฟังความไหมจ้ะแล้วสัญญาต้องฟังแล้วจะฟังอย่างไม่อคติไหมได้จ้ะค่ะฟังหมอนะค่ะแม้ว่าโชคดีจังเลยหมอก็โชคดีมีคุณนุชเป็นคนเป็นเพื่อนช่วยคุยจ้ะค่ะหมอฟังหมอนะจ้ะการผิดศีลไม่ใช่ไปจับแล้วตัดเนื้อต้องตัวแล้วต้องข่มขืนกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันถึงเรียกว่าผิดศีลค่ะศีลมาจากกายมาจากวาจาแล้วก็มาจากใจค่ะวันนี้เราเอาใจไปให้ผู้อื่นศีลข้อ3เราผิดแล้วกลับมาเราโกหกค่ะศีลข้อ3เราก็ผิดแล้วแล้วเราสุราเมรยะมัชฌปมาไม่ใช่เรื่องสุราเราเมาอะไรมันมีกามกินเกียรติสิ่งข้อนี้เราก็ผิดแล้วโอ้แสดงว่ามันไปตั้งแต่สี่ข้อ3ข้อ4เลยข้อ5มันก็ยังมาอีกสิ่งข้อ1เราไปปานาติบาตเราไปอธินนาคนนั้นเขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วคุณผิดทุกข้อเลยแทนที่คุณอ่ะจะไปรังเกียจสะใภ้ที่เขาทำเรื่องอดีตแต่เราลืมรังเกียจตัวเองที่เราทำผิดปัจจุบันค่ะอย่างเงี้ยใครหน้าตีกว่ากันนั่นสิคะนั่นแหละเบื่อมากค่ะพอเห็นแล้วมันก็แบบพอเบื่อมากเราต้องคุยกันแบบนี้พอคุณไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะเคารพตัวเองไหมมันก็ไม่เคารพจิตวิญญาณตัวคุณก็ถดถอยความรักในตัวคุณเองก็น้อยลงแล้วคุณจะหาโชคลาภได้จากอะไรเทวดาก็ไม่รักษาเจ้ากรรมในเวรก็จองล้างอะไรจะเป็นเกาะคุ้มครองคุณค่ะอ่ะเรามาดูไพ่ก่อน okay. ว่าเทวดาจะลงทันเธออะไร ดีไหมอุ๊บเอาหยิบมาเลยอุ๊บหยิบเอาอุ๊บขออนุญาตเป็นตัวแทนหยิบให้นะหยิบมาสามใบเลยอุ๊บเอาให้เต็มที่ใช่ไหมคะอาจารย์เต็มที่อุ๊บตอนแล้วนี่เป็นเคส VIP หรือเปล่าคะดูให้แบบจัดเต็มมากๆเลยโอ้โหคนมีกรรมขนาดนี้คุณต้องชอบดีมากเลยอ่ะมาดูไพ่โชคดีอะไรกันยายอุ๊บบอกว่าเขามีกรรมไม่อย่างน้อยเขาโชคดีแล้วเขาสบายใจขึ้นว่าหลานเขาก็เป็นหลานที่ดีอย่างที่สองเนี่ยอาจารย์แนะนำเขาไปก็เป็นความโชคดีของคุณนุชถูกไหมคะค่ะคุณนุชเนี่ยโชคดีอย่างเดียวที่พิธีกรของหมอเนี่ยเขาเป็นคนมีเมตตา
ได้ระบายออกด้วยค่ะอ่านะคะฟังนะคะเนี่ยไพ่ใบแรกออกมาอู้ดูไพ่ใบแรกออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของรวงข้าวแสดงว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้อดไม่ได้อยากไม่ได้ยากไม่ได้จนนะคะมีที่ดินมีอะไรมีอารมณ์ว่างเยอะใช่ค่ะก็เลยไปทำกรรมไว้ได้นะค่ะบุญไม่ทำกรรมเพิ่มเติมเนี่ยนะมันดีจริงๆเลยอย่าลืมว่าบุญหมดเหมือนข้าวในนาเกี่ยวก็หมดนะเรายังไม่ดูไพ่ต่อไปอู้ตื่นเต้นมั้ยมาไพ่ใบที่2อยากรู้จังเลยเทวดาทำไมเขาไม่ทำทันบนผู้หญิงคนนี้ผิดตั้ง5ข้อค่ะนี่มาแล้วอู้มาแล้วอันนี้คืออะไรคะอาจารย์เทพีไอซิสเธอเทพีผู้นี้ผงายหรือเผยยหรือว่าอะไรว่าอู้กลางปีกกลางปีกเพื่ออบอุ้มและพิทักษ์กรรมดีท่านกำลังดูเราอยู่ว่าเราจะดำดิ่งลงสู่อะไรอียิปต์เลยเอาอียิปต์เขามีความเชื่ออย่างหนึ่งคุณนุชว่าก่อนตายหัวใจเราอะหัวใจของดวงวิญญาณผู้ตายเนี่ยจะเบาหรือหนักกว่าขนนกแต่ถ้าเราหนักกว่าขนนกแสดงว่าเราเนี่ยเป็นอกุศลกรรมเทพีกำลังพิทักษ์คุณอยู่ว่าพิทักษ์ไม่ใช่รักษานะพิทักษ์ว่าเธอจะไปทางไหนเอาไพ่ใบสุดท้ายไหมหรือจะไว้ชาติหน้าค่อยดูชาตินี้แหละค่ะเปิดไปแล้วชาตินี้เลยค่ะมันจะดีเหรอโอ้ชาตินี้เลยหมออยากขยี้เคสนี้จริงเลยนี่โอ้ดูค่ะเทพีคนนี้นะคะ Spirit of Isis ะนะคะเป็น Triumph of the Godness นะคะเขียนไว้แบบนี้ข้างบนเธอสวมมงกุฎนะคะนกอนุนกนกตัวนี้เขาเรียกว่า Phoenix นะคะกรรมครั้งนี้คุณไม่ได้ทำมาครั้งแรกไม่ใช่ไปกันครั้งแรกไม่ใช่เริ่มต้นกันเดือนแรกอาทิตย์แรกมันนานเนาเกือบปีแล้วถ้าไม่เลิกเถอะเดี๋ยวเถอะมันจะกลายเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงฉับพลันโอ้โหตายละไม่ตายมันจะอยู่เห็นกรรมตัวเองอย่างทรมานโอ้โหไม่เอาละงั้นก็ดีแล้วจะได้ปรับใหม่ปรับช่วงนี้ไม่น่านุ้ยสงสัยจะกรรมเยอะนุ้ยไม่อยากไหว้พระมนุษย์ไม่อยากไหว้พระอะไรเลยนุ้ยมีความรู้สึกปกติเนี่ยนุ้ยจะสวดมนต์ไหว้พระนะคะแต่ช่วงเนี้ยนุ้ยแบบขี้เกียจเบื่อไปหมดเลยเลยราศีอะไรตอนนี้มีแต่เพื่อนบอกว่าไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่สบายหรอกนะคะโรคแห่งกามะเนี่ยมันครอบงำมาชาแนล8ชาแนล8เราอยู่ตรงวังหินค่ะโทรมาสอบถามก็ได้อำเภอวังหินโทรสอบถามเส้นทางก็ได้เกิดอยากส่วนตัวกับอาจารย์นะคะใช่คุณไม่มานะคุณนุชนะไม่ได้ละนะคะโอเครบกวนเดี๋ยวเผื่อมีสายอื่นจ้าจ้าดีใจนะที่ได้คุยด้วยกันจ้าขอบคุณมากเลยอย่าทำกรรมเพิ่มนะค่ะหัวเราะอย่างนี้แปลว่าอะไรอุ๊อันนี้เขาก็น่าจะรู้แล้วแหละในส่วนรายละเอียดแนะนำไปแล้วนะวันนี้ขอบคุณด้วยนะได้ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุณผู้ชมอย่าลืมโทรเข้ามาในรายการดูดวงแบบเจาะลึกเลย1800694545 02-942-3319 02-942-3498คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะในส่วนของ Facebook Live ตอนนี้มีหลายๆคนนะติดตามรับชมกันอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วมีข้อความนี้จากคุณธัญโชนนี่ก็เป็นขาประจำเหมือนกันบอกว่าลูกชายกับแฟนจะกลับมาคบได้อีกหรือเปล่าคะอาจารย์เขาอยากให้กลับมาคบเหรออันนี้คุณแม่เขาถามมาเองเลยกลับมาคบอีกก็จะหนักกว่าเก่านะถ้ากลับมาจะหนักใจกว่าเก่าใช่จะหนักคุณธัญชนอาจารย์ดูให้เรียบร้อยแล้วคุณพัตตาพรนะคะพัตตาพรมารายงานตัวแล้วคุณพัทนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณนันบอกสบายใจแล้วเรียบร้อยคุณทิพวรรณบอกว่าพี่หมอตาคะอันนี้ได้บอกพี่สาวของผู้ป่วยที่อยู่สงขลาโทรหาคุณหมอตาแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คงโทรเข้าไปเนี่ยเคสนี้เราอยากให้โทรเข้ามามากๆเลยนะยังไงก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอใช่ใช่หรืออยากให้คุณทิพวรรณก็โทรมาเมาเล่นเนาะโทรมาก็ได้ว่าทำไมถึงเชื่อใจเราใช่ไหมอู๋ถูกไหมลองโทรก็มาก็ได้คุณทิพวรรณมีคุณไทยรัตน์ดวงพิมพ์ต้นนะคะสอบถามเรื่องของความรักแล้วก็โชคลาภมาค่ะอาจารย์ว่าความรักและโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างฉันเห็นเวลาเธอพูดนะอู๋เรื่องความรักตาเธอจะเหมือนการ์ตูนนะวุ้งวิ้งค่ะมีประกายความรักทำให้โลกสวยงามความรักของน้องเขาดีค่ะก็มีคนหนึ่งนกแล้วก็นกไม้แล้วก็ไม้ยังเป็นนกชิไม้เป็นไม้ยังเป็นช่วงของความรักที่
ไปในทิศทางที่ออมชอมต่อกันแล้วก็โชคลาภนะคะโชคลาภมีความแปลกนิดนึงนะคะเหมือนจะเป็นเรื่องที่อยากจะตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็หากิจการงานอะไรเป็นของตัวเองหรือหาเงินรายได้พิเศษนะคะมีในส่วนของพี่มนัสค่ะอยากรู้เรื่องของสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะพี่มนัสสวัสดีค่ะพี่มนัสนี่ก็จะมีความแปลกตรงเรื่องของก้นกบนะคะก้นกบนะคะการนั่งการลุกอาจจะเป็นคนที่นั่งนานเหมือนโบราณอูนั่งแล้วจะทิ้งน้ำหนักทั้งตัวเพราะฉะนั้นวิธีใหม่นะอูนะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะอย่างสมัยก่อนนะหมอชอบขึ้นไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นฝรั่งมันชอบเอาหมอนมารองก้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าไม่งั้นกระดูกเราเนี่ยตรงช่วงเนี้ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเกินไป อันนี้อาจจะช่วยได้ช่วยได้ยืดเส้นยืดสายลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหน่อยนะคะแค่ขยับก็เท่ากับได้ออกกำลังกายแล้วนะจ๊ะมีในส่วนของคุณน้ำลาย625มาแล้วแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมถึงหลายๆคนที่แชร์ให้ด้วยมีเพิ่มเติมสำหรับเรื่องของข้อความต่อไปตอนนี้ครบถ้วนละมาที่4642828งานปัจจุบันที่ทำอยู่ดีแล้วหรือว่าควรเปลี่ยนงานเพื่อความก้าวหน้าคุณแนนค่ะอาจารย์คุณแนนนะคะงานปัจจุบันที่ทำอยู่แล้วหรือควรเปลี่ยนงานเปลี่ยนดีกว่าค่ะเปลี่ยนเนี่ยงานมันจะเป็นระเบียบแล้วชีวิตก็เป็นระบบเพราะงานที่ทำอยู่เนี่ยเวลาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจุกจิกมากมันทำให้เราคอนโทรลทุกอย่างไม่ได้นะคะมีคุณทิพวรรณบอกว่าสาธุค่ะจริงๆแล้วการมีกิ๊กคือบางคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าศีล5ข้อศีล5ข้อเนี่ยจะผิดศีลข้อ3กาเมก็ต่อเมื่อเป็นมีอะไรการจริงๆอาจารย์บอกแล้วไม่จำเป็นปุ๊บอย่างนี้นะต้องยืมคำในพระไตรปิฎกเข้ามานะคะเป็นโอวาทปาติโมกนะคะก็จะมีเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ๆเนี่ยเราจะไม่คิดก่อนเป็นได้ไหมอุเป็นไปไม่ได้ใช่พอคิดแล้วเราถึงจะพูดออกไปใช่ค่ะพูดแล้วเราก็ถึงจะทำลงไปนะมันเป็นเรื่องของการขั้นกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อมโนมันทุจริตวจีมันก็จะต้องทุจริตกายะมันก็เลยจะต้องทุจริตเวลาผิดเนี่ยมันผิดตั้งแต่คิดแล้วความคิดก็ผิดแล้วแค่คิดก็ผิดแล้วเหตุผลเพราะว่าเวลาเราคิดมุ่งร้ายเขาก็ผิดค่ะนะคะเราคิดมุ่งดีเขามันจะถูก อย่างเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยหมอได้มีนั่งรถไปกับน้อง 3-4-5 คนนะคะเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยมีครอบครัวใหม่แล้วผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะดีเลยเดี๋ยวจะต้องเป็นคนไม่ดีเราจะเตือนเพื่อนเรายังไงดีนะ2คนเนี้ยเป็นประสบการณ์ก็คือเป็นคนที่ครอบครัวแตกร้าวมาพอเวลาเห็นคนอื่นเนี่ยก็จะต้องคิดว่าแตกร้าวเราก็เลยถามไปกลางทางว่าแล้วทำไมไม่คิดล่ะว่าจะอวยพรให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขค่ะงงเพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยคิดให้โทษเขามันก็บาปแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีกิ๊กเนี่ยได้คำตอบชัดเจนเลยได้คำตอบชัดเจนจากเคสเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณนุชที่โทรมาก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับหลายคนบางคนบอกเนี่ยต้องมีอะไรกันมันถึงจะผิดศีลจริงๆศีลข้อ3ถ้าแอบมีกิ๊กก็ต้องโกหกก็ผิดข้อ4ไปอีก1ข้อละแล้วไล่มาเลยนะอุใช่ค่ะเพราะว่าในเมื่อเรามัวเมาเห็นผิดเป็นชอบลักขโมยของผู้อื่นค่ะเห็นไหมเขามีเจ้าของของเขาเขามีเจ้าของของเขานี่ก็ถือว่าลักขโมยเหมือนกันเอากลายเป็นผิดข้อ2อีกใช่อย่างนี้แล้วก็ไปประหัตประหารหัวใจและของหัวใจตัวเองแล้วก็หัวใจคู่ของเราอ๋อมันเป็นปานาติบาตการฆ่ากันไม่ใช่เอามีดไปแทงกันนะอุ๊การฆ่ากันด้วยวจีกรรมมโนกรรมและกายกรรมอ๋อมันก็เลยจะส่งผลอะไรบ้างอย่างเช่นการงานที่น่าจะดีก็ไม่โอเคหรือชีวิตที่น่าจะดีก็ไม่โอเคหรอคะถ้าเกิดผิดศีลคนเนี่ยนะเวลาทำไม่ดีเนี่ยตัวเองอ่ะรู้ตัวเองก็หมองเห็นมั้ยหน้าเขาหมองเนี่ยไม่ผ่องใสเพราะว่าไปคบคนที่ต่ําสักแต่ไม่ผ่องใสเพราะว่าเราทําให้ราศีเรามันไม่งดงามนี่ข้อหนึ่งกับอีกข้อนึงนะอู๋ที่มองเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาล่องจ้องเล่นงานอยู่แล้วนี่เก่าฉันก็ยังไม่ใช้เอ้ามีหนี้เพิ่มมันเปิดช่องให้มารละค่ะเหมือนยังอู๋เคยสวดมนต์นะอย่าเปิดช่องให้มารเลยอันนี้เปิดช่องทั้ง5ช่องเลยจบเลยมีโอ้ให้เจ้ากรรมนายเวรมาเล่นงานอีกโอ้หนักเข้าไปอีกผู้ชมเหมือนเราล่องเรือในลำน้ำเนาะชีวิตเราถ้าเรือมันรั่วด้วยศีลนะอุ๊อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะผู้ชมกระจ่างชัดเจนแต่ตอนนี้ค่ะมีเพิ่มเติมอาจารย์นี่ค่ะว่าอาจารย์จะสัมผัสวิญญาณนะคะเป็นสื่อกลางอย่างนี้อะคะอาจารย์
ให้วิญญาณร้องทุกข์หรือว่าใครที่มีข้อสงสัยคาใจกับอีกหนึ่งภพภูมิที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยนะทีมงานเนี่ยพอเรามาทำงานด้วยกัน1เดือนนะคะอย่างในน้ำมนต์เนี่ยก็จะเห็นเป็นเรื่องของผีและวิญญาณแล้วถึงไม่ทำน้ำมนต์เนี่ยหมอก็จะอธิบายอัตลักษณ์ของวิญญาณหรือว่าสิ่งที่เขาฝันหรือว่ากรรมของเขาได้ทางทีมงานก็เลยบอกว่าลักษณะพิเศษแบบนี้อยากให้มาช่วยคนดีไหมอ๋อเพราะว่าเป็นลักษณะที่สื่อได้แต่เราไม่ได้สื่อโดยใช้พฤติกรรมที่ยุ่งยากหรือวุ่นวายค่ะอ่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่อาจารย์ช่วยสื่อวิญญาณให้จากเคสที่อาจารย์ได้บอกไปหรือเปล่าคะคนละเซตอยากช่วยสื่อกับพ่ออ๋อโอเคอ่ะเคสนี้อาจารย์เขาบอกจะให้อาจารย์ช่วยเขาโทรเข้ามาแล้วโอเคงั้นรับสายเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่ออะไรคะชื่อแจมค่ะอ่ะชื่อแจมวันนี้จะให้อาจารย์ช่วยสื่อวิญญาณให้อืมใช่ค่ะอย่างนี้มีเคสอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมีปัญหาอะไรบ้างคุณพ่อเสียแล้วค่ะใช่ค่ะคุณพ่อเสียแล้วขออนุญาตขอชื่อคุณพ่อ3ครั้งค่ะชื่อและนามสกุลค่ะธรรมนูที่คุณพาณิชเอาอีกทีนะคะธรรมนูที่คุณพาณิชค่ะธรรมนูที่คุณพาณิชค่ะอีกครั้งค่ะธรรมนูที่คุณพาณิชโอเคคุณพ่อเสียที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณพ่อยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยยังอยู่ที่โรงพยาบาลเหตุผลตอนที่คุณไปรับคุณพ่อเนี่ยไม่ได้มีพระไปรับถูกไหมมีค่ะแล้วทำพิธีถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแต่หมอเนี่ยยังเห็นคุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยมีใครในบ้านฝันถึงคุณพ่อหรือยังคะก็มีค่ะเขาฝันว่าไงคะก็ฝันทั่วไปอะค่ะฝันว่าไงคะเนื้อหาในการฝันว่าไงคะฝันเหมือนกับไม่ได้ฝันว่าคือเหมือนกับเห็นว่าเขาเหมือนตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้นะเข้าใจเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะภาพพิธีกรรมกับภาพที่เห็นเนี่ยไม่ตรงกันนะคะก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะวันนี้ก็ลองดูว่าคุณพ่อเนี่ยตอนนี้บรรจุอัฐิคุณพ่อไว้ที่ไหนคะอัฐิคุณพ่อเนี่ยเอาไปลอยอังคารหมดแล้วค่ะมีบางส่วนที่อยู่ที่บ้านบางส่วนที่อยู่ที่บ้านงั้นอย่างเงี้ยง่ายเลยเพราะว่าข้อแรกหมอเข้าใจว่าอัฐิอยู่ที่บ้านอยู่แล้วค่ะแต่ว่าดวงจิตดวงวิญญาณคุณพ่อเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าหมอน่ะพูดถูกไหมแต่คำว่าพูดถูกเนี่ยคืนนี้คุณก็ต้องใช้เวลาค่ะนะคะก็จุดธูปที่อัฐิคุณพ่อเลยว่าพ่อคะพ่อมาครบไหมมาได้หมดไหมคะเพราะว่ามีหมอดูคนนึงบอกว่าพ่อยังวนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยสื่อกับคุณคืนนี้เพราะหมอก็ยังเห็นว่าท่านอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ค่ะค่ะอันนี้ความเข้าใจของหมอนะคะโรงพยาบาลเนี่ยตึกเตียงที่นอนเนี่ยนะคะค่ะมันเหมือนเป็นห้องเดี่ยวนะคะเหมือนเป็นห้องเดี่ยวอะคะใช่เพราะว่ามันมีหน้าต่างมีห้องน้ำค่ะค่ะตอนนี้เราลองดูกันคืนนี้สมมุตินะคะว่าท่านมาหมดไหมนะอุ๊ใช่ไหมคะถ้าท่านมาหมดนะคะก็โอเคท่านก็จะบอกวิธีการนะคะก็จุดธูปเคารพท่านเหมือนเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จุดธูป5ดอกอย่าจุดธูปโดยไม่เคารพก็ดอกเดียวอย่างเงี้ยเป็นการไม่เคารพดวงวิญญาณนะคะจุดธูป5ดอกนะคะแล้วก็ก็เอามือไปแตะที่โกรธนะคะเอามือไปแตะที่โกรธบอกพ่อแล้วก็เรียกคุณพ่อเนี่ยแหละนะคะค่ะพ่อคะหนูสงสัยอย่างงี้นะคะอย่างนี้อันนี้ข้อแรกนี่ข้อแรกที่เข้าใจคำถามของคุณคือเหมือนกับว่าอยากรู้ว่าพ่อคือก่อนเสียค่ะเขาค่อนข้างเป็นห่วงแม่แล้วก็เป็นห่วงครัวแจมเองอะค่ะคืออยากรู้ว่าตอนเขาเสียไปและตอนเนี้ยคือเขายังห่วงอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดวิทยุให้หน่อยปิดเพลงให้หน่อยเดี๋ยวอีกทีนะคะอีกทีนะคะเขาเป็นห่วงคุณแม่ก่อนเขาเสียเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นห่วงคุณแม่มากค่ะใช่ก็เคยอยากรู้ว่าตอนเนี้ยที่เขาเสียไปแล้วเขายังวนเวียนหรือว่าห่วงอะไรแม่อยู่หรือเปล่าค่ะค่ะขอชื่ออีกครั้งค่ะธรรมนูค่ะวุฒิกุลพาณิช
คุณแม่ของคุณพ่อยังอยู่ไหมคะคุณแม่ของก็คือย่าใช่ไหมคะค่ะใช่เพิ่งเสียเหมือนกันค่ะคุณย่าเสียที่ไหนคะเสียค่ะคุณพ่อกับคุณย่าตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันค่ะนะคะคุณย่ามีความเข้าใจเองนะคะว่าคุณย่าเนี่ยอยู่ที่วัดส่วนหนึ่งค่ะอยู่ที่บ้านส่วนหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะตอนนี้คำถามว่าเขาจะมาห่วงแม่ไหมไม่เพราะว่าเขาอยู่กับคุณย่าในเรื่องการพาแม่ไปไม่มีนะคะในเรื่องมารบกวนที่บ้านไม่มีเพราะว่าพ่อเนี่ยอยู่กับย่าและย่าเนี่ยอยู่วัดส่วนหนึ่งอยู่บ้านส่วนหนึ่งส่วนพ่อเนี่ยอยู่บ้านส่วนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งหมอก็เลยอยากให้เอาพ่อเนี่ยมาให้ครบครบดวงจิตดวงวิญญาณเพราะว่าย่าชอบปฏิบัติธรรมชอบฟังวัดชอบฟังพระเขามันต่างกันกับพ่อเพราะพ่อเนี่ยจะมีความสมัยใหม่แต่พ่อกับย่าตอนนี้อยู่ด้วยกันค่ะแล้วที่หมอบอกตอนแรกค่ะที่ตอนวันนี้ให้จุดธูปแล้วบอกอะค่ะก็คือถ้าเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคืนนี้หนูจะสัมผัสได้เองในขณะที่หนูจุดธูปเนี่ยหนูจะสัมผัสได้เองก่อนหนูจุดธูปหนูอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจchannel 8นะคะเดี๋ยวเราจะสื่อสารกันโดยเป็นเพจกลาง channel 8หรืออันนี้ก็ได้นะอูเนาะเดี๋ยวมันจบรายการมันจะขึ้นคำถามนะคะในช่วงเวลาต่างๆเดี๋ยวเราจะเขียนคุยกันระหว่างหนูกับหมอหนูทักมาเลยว่าหมอคะช่วงนี้หนูจะขึ้นแล้วนะคะแต่ขอเป็นหลัง 2:30 นไปแล้วนะคะเพราะว่าในเมืองเนี่ยกว่าจะไปกว่าจะมารถมันติดนะลูกค่ะได้ค่ะก็ประมาณ 2:45 นะเราหมออาบน้ำเสร็จแล้วเราเคลียร์กันคุณก็เคลียร์กันนะคะและในระหว่างตรงนั้นเราก็จะมีเมสเซจถึงกันนะคะว่าก่อนทำและหลังทำและหนูก็จะรู้ได้เองว่าหมอพูดถูกค่ะนะคะก็ในเรื่องของคุณย่าไม่มีปัญหาค่ะในเรื่องของคุณแม่สบายๆนะคะแต่แม่จะมีโรคลมหน่อยนึงโรคลมในช่องท้องอาหารไม่ย่อยอยากกินอาหารช่วงเย็นห้ามกินแป้งนะคะแม่ค่ะค่ะนะคะมีอะไรโทรมาก็เท่ากับคืนนี้เรานัดกันนะคะค่ะค่ะหนูชื่ออะไรนะลูกแจมค่ะเดี๋ยวหนูช่วยทักมาตรงนี้นิดนึงได้ป่ะทักมาในนี้อุ๊คุณแจงใน Facebook Live ค่ะคุณแจงนิดนึงค่ะหมอถ้าสมมติว่าแจมไม่ได้ทำเองอะค่ะเป็นแม่ได้มั้ยคะแม่จะแข็งมั้ยแม่หนูค่ะแม่เนี่ยจิตอ่อนมากเลยแจ้งใช่ใช่ใช่แกกลัวมากเลยทำมึงถามเองถึงมึงเลยถามเองก็ต้องทำเองสิเพราะว่าแม่คิดกลัวมากแล้วแม่แกผวาอย่าให้แกทำเลยแจ้งแม่ไม่แข็งอ๋อต้องเป็นคุณแจ้งมาทำเองดีกว่าค่ะได้ไหมนะพอดีหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่หนูจะกลับบ้านต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแต่ว่าอย่างนี้นะน้องแจงหมอเนี่ยไม่อนุญาตให้แม่ทำเพราะแม่ตอนนี้ใช่ใช่เพราะแม่แจมขี้กลัวมากใช่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่หนูพูดมาเนี่ยถึงในจิตจะสัมผัสได้ว่าแม่ไม่แข็งพอก็เลยย้อนโยนเหรียญอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตรวจทานพลังจิตตอนนี้แค่แกไม่ป่วยเนี่ยก็บุญแล้วนะแจงอย่าไปเอาเรื่องนี้ไปบอกหรือไปสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะให้เป็นคุณแจงทำดีกว่าใช่ก็แจงจะไปช่วงไหนก็เอาช่วงนั้นแหละจะเสาร์หรืออาทิตย์ก็ว่ามาได้ค่ะได้ค่ะนะคะเราเคลียร์กันนะเพราะจริงๆคุณพ่อมาไม่ครบก็คือมาไม่ครบนะจ๊ะจ้ายินดีด้วยลูกเนาะยังไงก็ได้สื่อได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของเคสนี้เป็นเคสสตาร์ดี้แล้วอาจารย์ต่อจากนี้ไปอาจารย์จะเป็นสื่อกลางให้ใช่เหรออูค่ะดูมีการจับโปรดิวเซอร์เราบอกมาว่าต่อไปหลังจากนี้อาจารย์จะมาเป็นแบบคนสื่อนี่ใน Facebook Live เนี่ยนะคะบอกว่าใครอยากจะให้หมอตาสัมผัสวิญญาณเป็นสื่อกลางให้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณร้องทุกข์หรือมีความสงสัยคาใจระหว่างคุณหรือคนอื่นหรือภพภูมิที่เรามองไม่เห็นจริงๆนะแต่ละหน้าที่ที่เขาให้มันดูไม่เป็นยังไงบ้างอาจารย์กับหน้าที่นี้เขาบอกว่าเนี่ยณตอนนี้เนี่ยนี่ถือว่าเป็นเคสเริ่มต้นเคสแรกหลังจากนี้จะให้เมื่อวานเนี้ยที่มีเคสที่คุณป้ามาอูจำได้ไหมที่หมอกลับไปถึงกับขนาดว่าภาวนาไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลย
งานนี้ดีอยู่อย่างนึงมันทำให้เราสำรวจตัวเองในความบกพร่องว่าวันนี้เราพร้อมมานั่งตรงนี้หรือยังเช่นศีลหรือความอยากช่วยความบริสุทธิ์ใจหรือการปฏิบัติธรรมเราพอไหมยิ่งเขามอบหน้าที่เยอะๆมันเหมือนเป็นกงนะอุนะเหมือนคนเขาบอกว่าห้ามกินแป๊บซี่ก็ยิ่งอยากกินอย่างเงี้ยนะเนี่ยแหละก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งของรายการนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้อาล่ะอาจารย์นอกจากเรื่องนี้เคสนี้นะคะที่อาจารย์ได้ช่วยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วคุณผู้ชมวกกลับมาที่เรื่องของปัญหาหลายอย่างในชีวิตนะคะทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องอะไรที่คุณอยากรู้ส่งมาถามได้นี่มีข้อความทาง4642828คุณผู้ชมคุณนิตาถามว่าถ้าเกิดอยากทำงานในช่วงปิดเทอมอะค่ะสมัครงานไปเมื่อวันก่อนจะได้ทำที่นี่ไหมคะได้เดี๋ยวจะตอบคำถามที่อู๋ถามมาแทนผู้อื่นแต่อยากถามอู๋ว่าอย่างเรื่องเมื่อกี้อู๋รู้สึกยังไงบ้างที่เขาถามว่าคุณแม่ทำได้ไหมแล้วหมอบอกแม่ไม่น่าจะแข็งพอแล้วอู๋รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่างั้นก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณลูกแล้วแหละถ้าแม่ใจไม่แข็งพอเพราะกลัวจะกระทบอีกหนึ่งคนคือคุณแม่ด้วยค่ะใช่ไหมคะแต่แล้วอู๋รู้สึกไหมว่าคนเป็นภรรยาน่าจะมีความแข็งเพราะว่ายังไงหรือยังไงไหมอู๋รู้สึกว่าคือจริงๆบางคนก็อาจจะสูญเสียคนที่เรารักไปอย่างนี้คู่ชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีเรื่องของความเศร้าอยู่แล้วแหละอย่างที่อาจารย์สื่อสัมผัสว่าใจไม่แข็งพออย่างนี้ก็ไม่ควรมาใช่มาเป็นสื่อเพราะแต่บางคนเนี่ยแต่งงานแล้วเนี่ยการจากไปของบางคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงมากค่ะนะบางคนก็แข็งบางคนก็ไม่แข็งบางคนก็ใจไม่แข็งอาจารย์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่แข็งก็ต้องอย่าไปฝืนเพราะเนาะใช่ไม่งั้นก็จะได้รับผลกระทบไปอีกหนึ่งคนด้วยนะคะค่ะมาที่คุณนิตาค่ะคุณหมอตกลงว่าอยากทำงานช่วงปิดเทอมสมัครงานไปจะได้ทำที่นี่ไหมคะได้เลยนิตาค่ะนิตาเขาอยากทำงานที่นี่แต่เขาก็ทำได้ชั่วคราวเองนะไม่ได้ทำได้ช่วงปิดเทอมน้องบอกช่วงปิดเทอมใช่ทำได้ชั่วคราวประมาณ 2-3 เดือนแสดงว่าน้องทำได้นะคะคุณผู้ชมใครสนใจอยากจะให้หมอตาสื่อวิญญาณนะคะนี่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นหมอตาสื่อวิญญาณน่ากลัวสุดๆอ่ะนะคะ0632682555 0632682555นะคะให้อาจารย์ไปสื่อกลางให้เพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีต้องมีสื่อกลางอาจารย์บางทีมันเป็นคืออู๋เชื่อเรื่องนี้ไหมอู๋เชื่ออู๋เชื่อค่ะอู๋เชื่อเรื่องนี้อู๋เชื่อว่าเรื่องภพภูมิอู๋เชื่อว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้งั้นต้องถามอาจารย์ผู้ที่เป็นหมอตาสื่อวิญญาณจริงๆเรื่องภพภูมิอู๋เรียกพ้องนามสกุลเลยพร้อมนามสกุลเลยหมอตาสื่อวิญญาณตกลงแล้วเรื่องวิญญาณเนี่ยอู๋เชื่อนะโดยส่วนตัวอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมอู๋เชื่อว่าก็มีอยู่จริงมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราสัมผัสได้ในบางครั้งเหมือนกันใช่ปกติเนี่ยหมอเนี่ยจะเชื่อเรื่องวิญญาณอยู่แล้วนะคะการร้องทุกข์ของความไม่ยุติธรรมในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่หรือขณะที่ผ่านภพผ่านชาติมาหมอเชื่ออยู่แล้วว่าพวกเนี้ยเขาต้องร้องทุกข์ในเรื่องที่เขาคิดว่าอยุติธรรมสำหรับเขาแต่เขาจะทวงเมื่อไหร่แล้วเขาเห็นพฤติกรรมเราแล้วอ๋อแกก็เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำกับฉันแหละเนี่ยเฮ้ยแกดีขึ้นถ้าเราดีขึ้นแสดงว่าเขารู้สึกไงอุ๊ให้อภัยแต่ถ้าเราแย่ลงเขารู้สึกไงหืมเหมือนเดิมเลยไม่เคยเปลี่ยนถูกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่ในความจริงแล้วนะอุทุกๆจิตวิญญาณอย่างหมอเคยเล่าให้อุฟังว่าไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยหมอชอบสวดมนต์เร็วๆจะตั้งเป้าเลยว่าสวดสมมติหมอจริงๆเขาต้องสวดใช้เวลากัน2วันค่ะแต่หมอเนี่ยอยากสวดใช้เวลาแค่3ชั่วโมงโอ้เดี๋ยวเรื่องนี้จะกลับมาพูดกันต่อจาก2วันมาเป็น3ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนี่อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะกี้ค่ะคุณอะไรนะคะกี้ค่ะคุณกี้วันนี้คุณกี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็มี2คำถามที่อยากจะรู้อาจารย์บอกว่าวันนี้มีไพ่ Isis มาก็จะ1คำถามดูจากไพ่อีก1คำถามดูจากเหรียญขอคำถามแรกที่อยากรู้ค่ะค่ะเห็นอาจารย์สามารถแบบสื่อกับวิญญาณได้อ๋อมีสื่อวิญญาณโอเคสนี้อยากจะให้เป็นสื่อกลางกับวิญญาณอีกเหมือนกันอาจารย์อ่ะงั้นได้ถ้าไม่ดูดวงก็สื่อวิญญาณอีกหนึ่งเรื่องนี่แหละดีกับใจอู้เลยใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงคะจะให้อาจารย์ช่วยอะไรตอนคุณพ่อเสียค่ะเมื่ออะไรนะคุณพ่อเสียเมื่อตอนพูดเสียงเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะน้องช่วยเปิดเสียงดังกว่านี้หน่อยค่ะได้ยินไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะค่ะพอดีคุณพ่อเสียเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วอะค่ะแต่ตอนที่เสียเนี่ยพอดีเราอยู่ต่างประเทศค่ะคือตอนก่อนที่จะบินไปเนี่ยตอน7โมงเช้าอะยังโทรคุยอยู่กับคุณแม่ค่ะก็ยังแบบว่าคุณพ่อปกติดีเลยอะไรเงี้ยพอบินถึงที่ญี่ปุ่นปุ๊บ
ทางบ้านก็ไลน์มาบอกว่าคุณพ่อเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาแบบมีห่วงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงตอนนี้เขาแบบยังติดอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เสียไปแล้วฝันเห็นตลอดค่ะเห็นหน้าตลอดเวลาเลยแบบว่าต้องมาเข้าฝันจนแบบไปได้ไปถือศีลให้อ่ะค่ะหลังจากนั้นก็แบบไม่มาเข้าฝันอีกค่ะโอเคขอชื่อคุณพ่อพร้อมนามสกุล3ครั้งอย่างตั้งใจค่ะชื่อให้พูดเลยใช่ไหมคะจ้าค่ะค่ะคุณนาคชื่อสำโรงค่ะหึไม่ได้ยินนะได้ยินไหมคะขอชัดๆ3ครั้งค่ะขอชัดๆแบบตั้งใจนะคะค่ะอ๋อได้ค่ะพูดซ้ำๆ3ครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องเร็วนะคะเป็นจังหวะค่ะค่ะได้ค่ะบุญนาคชื่อสำโรงบุญนาคชื่อสำโรงบุญนาคชื่อสำโรงขออีกค่ะบุญนาคชื่นสำโรงบุญนาคชื่นสำโรงนาคชื่นสำโรงขออีกครั้งค่ะบุญนาคชื่นสำโรงบุญนาคชื่นสำโรงนาคชื่นสำโรงคุณพ่ออยู่คุณอยู่ในห้องพระนะคะห้องพระของคุณเนี่ยจะเหมือนกับเหมือนบ้านจัดสรรนะคะก็จะมีห้องนึงเนี่ยที่เขาทำเป็นห้องพระในสมมติถ้าหมอเข้าห้องนี้หมอเปิดประตูเข้าไปจริงๆแล้วมันก็จะมีเหมือนจะมีช่องหน้าต่างอีกแต่เขาก็มีผ้าม่านปิดไว้ค่ะแล้วก็ถ้าตรงเนี้ยมองตรงไปหมอหันทางขวาเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรหน้าต่างของห้องพระเนี่ยจะมองลงไปเห็นประตูรั้วหน้าบ้านค่ะพ่อนั่งอยู่ในห้องพระนี้ค่ะฟังอยู่ไหมคะฟังอยู่ค่ะค่ะตอนนี้คุณพ่อนั่งอย่างไรเพราะว่าตรงนั้นมีรูปพ่ออยู่คือมีรูปคุณพ่อของคุณอยู่นะคะนั่งด้วยอาการหน้าเศร้าไม่ได้ห่วงคุณมีน้องอีกไหมมีเป็นฝาแฝดเป็นพี่ฝาแฝดเขาห่วงคนนี้มากค่ะเขาห่วงพฤติกรรมคนนี้มากค่ะค่ะทำไมถึงพฤติกรรมคนนี้น่าห่วงคุณต้องขยายความหน่อยก็เหมือนแบบเขามันคือตอนที่เกิดมาค่ะเหมือนเราเวลาเราทำอะไรเงี้ยเราจะมั่นใจและจะแบบทำอะไรก็แบบจะเหมือนแบบนำคนนี้ตลอดทั้งที่แบบเป็นฝาแฝดกันอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเหมือนแบบเรียนก็เรียนได้เกรดดีกว่าทำงานก็เรียนจบมาก็ได้ทำงานก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณไม่ได้ตอบพี่ว่าทำไมพ่อห่วงคนนี้ค่ะคุณตอบว่าคุณเป็นยังไงแต่พี่อยากรู้ว่าหมออยากรู้ว่าทำไมพ่อห่วงคนนี้พฤติกรรมอะไรทำไมพ่อถึงห่วงคนนี้ก็เท่าที่เขาเคยบอกก็น่าจะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะที่เล่าให้หมอฟังค่ะเพราะว่าเขาพูดตลอดว่าแบบเขาเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนแบบคนนั้นแบบจะซื่อไม่ค่อยชันท่านั้นคุณรักพ่อแล้วคุณรักน้องไหมค่ะพี่ต้องถามก่อนคุณรักพ่อแล้วคุณรักน้องไหมเขาถือว่าเขาเป็นพี่อะค่ะไม่ได้เป็นแล้วคุณรักเขาไหมค่ะรักค่ะคุณรักเขาจริงไหมก็รักค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันตลอดคืออย่างนี้นะเขาความเข้าใจระหว่างพี่อยู่กับพ่อคุยกับพ่อหรือสื่อกับพ่อพ่อบอกว่าคุณอะไม่ค่อยดูแลพี่น้องมันพากันไปให้มันได้ดีค่ะคุณอยากให้พี่สื่อใช่ไหมค่ะพี่ก็จะสื่อให้ว่าพ่อรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ถึงต้องถามแทนพ่อว่าพ่อถามว่ารักพ่อไหมรักพ่อช่วยดูแลเขาให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ตอนนี้เต็งถามพี่ว่าพ่อสบายดีไหมพี่ก็หมอก็จะบอกว่าเขานั่งอยู่ที่ห้องพระอย่างหน้าดำการที่คุณได้ฝันในช่วงแรกๆคือเขาเป็นห่วงค่ะเขาคิดว่ามันเหมือนกับว่าต้องให้อยู่ให้ได้ไปได้ด้วยกันอย่างเงี้ยโอ้ค่ะเข้าใจพี่ไหมเข้าใจค่ะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้คุณพ่อของคุณสบายใจและคุณก็ต้องช่วยคนที่เป็นสายลบเดียวกันค่ะคุณต้องรักเขาเท่ากับที่คุณรักตัวเองจะนำพาให้ชีวิตคุณได้เจอผู้ชายคนหนึ่งประมาณกุมภาหน้าไม่ว่าเขาจะมาด้วยมิตรไม่ว่าเขาจะมาด้วยการค้า
หรือไม่ว่าเขาจะมาด้วยทางใดทางหนึ่งก็ดีนะอุสำหรับคนนี้กลับจะกลายให้คำให้คุณน่ะเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมากคุณเชื่อที่จะเจอผู้ชายนี้เป็นใครคะเป็นคนรักหรือว่าเป็นอะไรเป็นพี่ไม่รู้พี่รู้ว่าคนนี้จะพาโปรเจกต์การเงินความเจริญมาให้คุณอย่างมากค่ะนะคะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าพี่จะจูงใจหรือหมอเนี่ยจะจูงใจให้คุณเป็นคนดีเพราะอามิสสินจ้างนี้แต่ถ้าคุณทำไม่รักคนนี้เท่าที่คุณทำได้มันเหมือนดวงมันสายลบเดียวกันอุค่ะคนหนึ่งตกคนหนึ่งก็มันไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณเข้าใจตรงนี้ไหมไม่เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเพราะนั้นคุณก็ไปที่ห้องพระนะคะไปตรงรูปพ่อแล้วก็บอกกับพ่อได้เพราะพี่เพียวๆเลยพี่ไม่ได้ใส่เรื่องอะไรบอกว่าพ่อเนี่ยมีหมอตาเนี่ยเขาพูดมาแบบนี้ถ้าพ่อเป็นห่วงแบบนี้จริงไหมถ้าพ่อเป็นห่วงแบบนี้จริงหนูตั้งใจว่าจะช่วยเขาในเรื่องนี้ที่หนูถนัดคือมันไม่ได้ทุกเรื่องถูกไหมอุ๊กใช่ไหมคะในเรื่องที่คุณถนัดแล้วก็จะช่วยให้คนเนี้ยสามารถประคองชีวิตได้ได้ไหมและก็มีข้อแม้บอกพ่อด้วยว่าช่วยดลจิตดลใจให้เขาเป็นคนว่านอนสอนง่ายด้วยลูกอู้มันมีเทคนิคอีกนะเพราะว่าพี่เขาก็สุดเหมือนกันใช่เออไม่เหนื่อยนะเพราะยังไงกุมภาเนี่ยคุณต้องถ้าเราได้เจอกันแต่กุมภาหมอไปอินเดียแต่ไงถ้าได้เจอกันเราก็จะได้เจอกันนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณนะคะดีใจด้วยนะแล้วยังโทรเราเขียนกันมาใน Facebookเอ๊ะไหนๆนะอุ๊ใน Facebook ได้ค่ะใน Facebook ใน Inbox ได้นะคะได้นะคะทางแชร์8นะคะค่ะยินดีด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฝากเบอร์ไว้หน่อยใครที่อยากจะให้หมอตานะคะสัมผัสกรรมหรือแม้ว่ากระทั่งสื่อวิญญาณนะคะคุณผู้ชมเหมือนกับในเคสนี้ก็ไม่เชื่ออาจารย์ยิ่งตาเป็นหมอตาสื่อวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่รับเมสเสจได้เร็วมากค่ะนี่อ่ะ4642828ส่งมาถามกันได้หรือว่า0632603นะคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะอันนี้สามารถที่จะโทรเช็คคิวกันได้ทั้งเรื่องของการสัมผัสกรรมทั้งเรื่องของการสื่อวิญญาณเลยนะคะมีข้อความทาง4642828ค่ะอาจารย์น้องเบสถามว่ามีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานหรือไปเรียนต่อต่างประเทศไหมคะน้องเบสน้องเบสแล้วก็เบอร์ขึ้นให้แล้วนะ0632682555อันนี้สามารถที่จะเมมเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะส่วนตัวกับอาจารย์ได้น้องเบสเนี่ยมีความผูกพันกับต่างประเทศและต่างจังหวัดนะแต่มีความลักษณะของคนที่ติดญาติและติดบ้านเวลาไปก็จะเหงาทำให้วุ่นวายกับความรักก็ต้องพยายามปฏิญาณว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้อย่าไปเสียเรื่องนี้นะลูกน้องเบสผ่านไปค่ะคุณผู้ชมทักทายหลายคนด้วยนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทักทายน้องแตงทอมนะคะแล้วก็ยังมีคุณเพนซิริติดตามรับชมอยู่มีพี่มนัสยังคงให้กำลังใจอยู่นะคะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเอาล่ะในตอนนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการสื่อวิญญาณนิดนึงจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อเราเชื่อว่าแบบมันก็มีแค่มนุษย์เนี่ยแหละไม่เชื่อเรื่องของวิญญาณไม่เชื่อเรื่องของเซนส์หรือเรื่องของสัมผัสแต่ว่าจริงๆแล้วในบางคนก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันวิญญาณสามารถทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งดีขึ้นหรือแย่ลงได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดมันมีปัญหาที่ผูกพันกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปมวิญญาณสามารถทำให้ชีวิตคนหนึ่งคนหนึ่งดีขึ้นหรือแย่ลงได้ไหมได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดใช่ได้ในบางส่วนใช่อุ๊เข้าใจไหมมันได้แต่มันไม่ได้ทั้งหมดยังไงมันได้ในที่ของเขามันได้ในถิ่นของเขาค่ะมันได้ในกรรมสัมพันธ์กับเขาอ๋อมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของกรรมสัมพันธ์ยังไงก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมอยู่ดีใช่ถ้ากรรมนี้มันไปเจอเก้ากรรมในเวรใหม่และเขาเคยกระทำกรรมเก่ามากับคนคนนี้มันเบ่งบานเลยอุ๊มันเหมือนปุ๋ยดีนาดีดินดีมันก็เบ่งบานแต่ถ้าสมมติว่ามีเจ้ากรรมในเวรตรงนี้มีโจทย์แบบนี้แต่ไปปลูกโจทย์ไว้กับสิ่งดีๆโจทย์มันก็เบาบางอ๋อเป็นแบบนี้เองมันก็ส่งผลเหมือนกันแต่มันไม่ได้ส่งผลให้ทั้งชีวิตนั้นมันไม่ใช่หนังผีนะอุ๊ที่มันจะแบบตายตกไปทำกันมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะน่าจะเป็นสายสุดท้ายประจำวันนี้แล้วนะคะรับสายด้วยสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วเหรออุ๊ค่ะชื่ออะไรคะฮัลโหลค่ะค่ะชื่ออะไรคะอ๋อมีสิบนาทีอ่ะเชิญเลยค่ะได้ยินค่ะทิพวรรณค่ะจ้าเคสนี้น่าจะยาวเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่พอดีหนูโทรแจ้งกับทางที่สงขลาแล้วอะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้โทรเข้าไปใช่ไหมคะใช่
ค่ะค่ะแต่ทราบพี่เข้าใจว่า1 มันน่าจะไกลเพราะว่าเราตอนเราโทรมามันก็จะเกือบบ่าย3แล้วเนอะใช่ใช่เขาบอกพรุ่งนี้เขาจะไปทำนะคะเออแต่พี่อยากให้ทำก่อนภายใน7วันน่ะอ๋อภายใน7วันนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือพรุ่งนี้น่าจะเป็นโอเคนะอุ้นนะเพราะเรายังจัดรายการอยู่ทำเสร็จแล้วก็ให้เขาทำแต่เช้าแล้วช่วงบ่ายก็ให้เขาโทรมาพี่ว่าพักก่อนเขาทำประมาณ 2-3 ชั่วโมงมันน่าจะมีไซด์เอฟเฟกต์เช่นบอกเขาไปเลยว่าถ้าดวงจิตดวงวิญญาณนี้หมดอายุไขก็ขอให้ไปอย่างสงบชีพจรและอะไรมันก็จะหนูอยากให้พี่เขาโทรมาเองขอเสียงหน่อยได้ไหมจ๊ะอะไรนะคะฮัลโหลจ้ะฮัลโหลค่ะจ้าทุกวันได้ยินไหมพี่ว่าไงนะลูกค่ะคือหนูอยากจะได้พี่สาวผู้ป่วยเขาโทรมาเองเพราะว่าพี่คุณหมอตาจะได้แบบสื่อกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แจ้งแล้วสงสัยเขายังไม่ได้โทรเข้ามาหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาบอกในเบื้องต้นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปจัดการให้อ่ะค่ะตอนนี้พี่ก็ต้องสัมภาษณ์นะผู้สัมภาษณ์เขาซีหมออยากรู้ทำไมเขาเลือกให้เราเป็นสื่อกลางอ๋อนี่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยรู้จักหมอตามาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ทำไมถึงเลือกหมอตาให้เป็นสื่อกลางในครั้งนี้คะถามนิดนึงค่ะคุณคือรู้สึกว่าแบบว่าหมอเขาสามารถสื่อกับเท่าที่ฟังคือติดตามทุกเคสค่ะเท่าที่ฟังก็ทุกทำไมยิ่งเปิดเสียงยิ่งน้อยลงนะไม่พี่เดี๋ยวให้ทีมงานลองเพิ่มเสียงให้นิดนึงไหนหนูพูดใหม่สิก็คือคุณหมอมีใจเมตตาด้วยมีใจเมตตาอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะค่ะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลามีเหตุอะไรขัดข้องหรือว่ายังไงจะนึกถึงคุณหมอตลอดเพราะด้วยความเมตตาที่แบบท่านปัตตานีที่จะช่วยเราเสมอและพอดีเคสอย่างของวันนี้น้องที่เป็นเพื่อนกันนะเขาสงสารเพื่อนเขาก็เลยทำยังไงดีก็นึกถึงหมอก่อนก็เลยได้โทรไปขอคำแนะนำนะคะค่ะแต่ก็ขอบคุณนะที่มีโอกาสได้รู้จักเรื่องนี้ค่ะเพราะทุกเคสน่ะอุมันเหมือนเป็นบทเรียนสอนหมอให้เก่งขึ้นค่ะก่อนที่เราจะได้เจอศึกจริงๆเพราะตามดวงที่เราดูมาเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เราทำงานกับชาแนล8เนี่ยเพียงเพื่อปฐมเลยนะ10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นอนุบาลณวันนี้เป็นปฐมไม่รู้ว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะขึ้นมัธยมหรือขึ้นมหาลัยเมื่อไหร่แต่ก็ยังต้องขอบพระคุณมากค่ะที่เป็นสื่อกลางนำน้องกลับบ้านแล้วทำให้เกิดไฮไลท์ท็อปปิกของวันนี้ค่ะนะคะค่ะน้องอุ้มมีอะไรจะคุยกับเขาไหมไม่ให้พี่เขาสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมก็ได้ค่ะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะตอนนี้เนาะประมาณ5นาทีค่ะเชิญสอบถามอาจารย์ได้เลยค่ะคุณหมอคะจะสอบถามนิดนึงจากการที่แบบอย่างบางทีเนี่ยมีคนที่รู้จักกันแล้วก็มาสอบถามเราแล้วเราแนะนำไปอย่างเงี้ยโดยตามหลักจริงๆอ่ะมันเราไปขัดหลักเจ้ากรรมนายเวรอะไรเขาหรือเปล่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนึงนะเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยมีเพื่อนบอกว่าเห็นเนี่ยเธอเป็นหมอดูนะคะดูหน้าตาน่าจะโอเคขอเรียนหน่อยได้ไหมค่ะหมอพี่ก็พูดกับเขาตรงๆว่าเรียนศาสตร์เราอ่ะมันเป็นกรรมไม่น่าเรียนหรอกถ้าเธอแก้ได้ไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรเขาก็มาทวงค่ะไม่ได้ทวงคนที่เขาอุตส่าห์เสียเงินเสียทองไปแก้นะไอ้ทวงไอ้คนที่บอกเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็สมัยก่อนน่ะพี่เล่าให้ทิพวรรณฟังเมื่อสัก10ปีก่อนพี่เริ่มเป็นหมอใหม่ๆนะคะฌานบารมีเนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแกร่งมากเวลาถ้าพี่บอกผิดกลางคืนพี่มีปัญหาเลยนะอู๋เขาจะมากันเลยเขาจะมาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่มันต้องไปอีกตรงนี้นะไหว้ตรงนี้มันไม่ใช่แล้วไหว้ด้วยอันนี้มันไม่ใช่มันต้องไหว้แบบนี้แล้ววางตรงนี้มันไม่ใช่ต้องวางแบบนี้พี่จะถูกกระหน่ำเช้ามานะพี่ก็ต้องลดตัวตนแล้วโทรไปบอกว่าพี่คะเมื่อวานหนูบอกผิดไป2จุดนะแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องทำให้จนมันแบบ complete เพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยต้องการอย่างเมื่อหลายวันก่อนมีเคสหนึ่งพี่ก็กลัวว่าพี่จะบอกผิดแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยพี่ก็ไม่ได้รับการสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยคนบางคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไม่ได้หลับตานี่เห็นได้ยังไงค่ะหรือบางครั้งที่หลับตาเนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นนะแต่พอบางทีเนี่ยมันไม่ได้สงบนะคะหรือว่ามันต้องผ่านไปในมิติที่ค้นหาค่ะยากขึ้นแต่เพียงอยากจะบอกทิพวรรณว่าพี่เตือนเพื่อนพี่ว่าถ้าหากินทางอื่นได้ให้หากินเถอะ
เงินแบบนี้ไม่โอเคหรอกนี่ข้อแรกข้อที่สองถ้ายังไม่เคยทำกรรมแบบนี้มาอย่ามีกรรมแบบนี้ต่อไปเลยเพราะถือว่ามันเป็นบุญบริสุทธิ์ก็ให้อยากให้เป็นบุญบริสุทธิ์ในการที่ผ่านภพผ่านชาติไปนะคะเพราะว่าเวลาพี่ตุ๊กอะทำงานตรงนี้มีตั้งแต่เปรตอสุรกายนะคะสัตว์โอปาติกะนะคะเจ้ากรรมในเวรของผู้อื่นมันเยอะมากอู้เชื่อไหมเวลาพี่ทำแบบนี้พี่ยังต้องเข้มงวดตัวเองไม่ต่างกับนักบวชเลยนะทิพวรรณมันถือว่ามันเป็นกงขังใจพอสมควรนะอู้นะในการที่มันยังมีแมคโดนัลด์มันยังมีสเวนเซ่นมันยังมีปิ้งย่างอยู่คุณไม่ใช่ว่ามันไม่มีเรื่องลาภสักการะสรรเสริญแล้วมันยังมีเรื่องเศษกรรมถ้าถามพี่ในวันนี้นะที่พี่ได้รับหน้าที่มาก็ต้องมาจากพระบรมธาตุพระธาตุพนมในการที่พี่ไปล่องอีสาน9วัดแล้วก็จะต้องบอกว่าเป็นเพราะพี่นี่แหละอยากช่วยลูกน้องมากไว้พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอู้ยังอยู่เนาะพรุ่งนี้ก็ยังเล่าให้ฟังในเรื่องของการมาเป็นหมอแต่ก็บอกกับท่านผู้ชมนะคะไม่ได้หวงเลยไม่ได้หวงแหนอาชีพนี้เลยนะคะใครอยากทำก็ได้แต่เตือนไว้เพื่อเป็นกุศลเพิ่มพูนตัวเองเท่านั้นเองนะคะคือที่หนูถามนี่ก็คือแบบหนูว่าจะมีน้องๆหลายๆคนที่มาปรึกษาซึ่งบางทีเราให้คำปรึกษาไปโดยใช้หลักธรรมะแล้วก็หลักทั่วไปทีนี้เราก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยบางเรื่องเราควรไม่ควรจะยุ่งหรือควรจะยุ่งอะไรแต่ด้วยจิตที่แบบว่าเออน้องทุกมาเราก็มันต้องดูหลายอย่างลูกดีแล้วล่ะที่เตือนเขาด้วยหลักธรรมะแต่มันก็ต้องดูหลายอย่างด้วยดูเจตนาอีกยังไงก็ต้องใช้สัมมาอย่างเดียวสัมมาของมรรค8อุดูกุศลหรืออกุศลก็ยังดูไม่ได้เพราะกุศลเนี่ยบางทีทำอ่ะต้นเป็นกุศลแต่สัมมามันไม่เป็นกุศลสัมมาทิฏฐิมันไม่เป็นกุศลสัมมากัมมันตะมันไม่เป็นกุศลสัมมาวาจามะมันไม่เป็นกุศลมันก็ลึกเข้าไปอีกอ่ะอุค่ะอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังว่าได้หมดเลยนะค่ะนะจ๊ะดีใจนะทิพวรรณโทรมาอีกนะจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะช่วงเวลานี้โอ้โหเวลาหมดลงแล้วนะคะหมดเวลาแล้วอาจารย์สุดท้ายนี่อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆรายการบ้างเพราะว่าต่อไปนี้จะกลายเป็นหมอตาสื่อวิญญาณแล้วดีใจไหมค่ะก็ทุกอย่างมันเป็นหน้าที่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นอัศจรรย์แล้วก็ไม่อยากให้มาทำตามอยากมีชีวิตอย่างเจ้าของ Facebook อยากมีชีวิตอย่างเจ้าของบิลเกตอยากมีชีวิตอย่างหลายๆคนแต่ทุกคนมันมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นตัวอย่างแต่อยากให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของนักปฏิบัตินักวิปฏิบัติวิปัสสนานักทำบุญนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำบุญอย่างเงี้ยอยากให้เป็นตัวอย่างค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยในเรื่องบางเรื่องบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่อุชอมีอีกหลายๆคนสัมผัสได้ในเรื่องนี้ให้อาจารย์เป็นสื่อกลางนะคะคุณผู้ชมก็ลองติดตามกันได้ค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมทั้งเรื่องของการสื่อวิญญาณการสัมผัสกรรมนะคะที่0632682555หรือตรวจดวงชะตาก็ได้นะคะยังคงดูดวงเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกับมนตราแมนดาร่าในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย4โมงโดยประมาณจะถึง5โมง20นาทีนะคะวันนี้ขอบคุณหมอตาด้วยที่มาช่วยตรวจดวงชะตาแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่อาจจะสัมผัสยากแต่บางคนสัมผัสได้นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้หมอตาจะมีอะไรดีมาฝากกันคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราสองคนหมดเวลาค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ